เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อที่ 2.3 นะครับเรื่องของวัฏจักรของสารในระบบนิเวศคือในระบบนิเวศเนี่ยจะมีสารต่างๆมากมายเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสอะไรเงี้ยมากมายเลยนะครับดังนั้นในการเรียนเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาในเรื่องของวัฏจักรของสารก็จะมีประโยชน์ในการที่จะนำไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมได้นะครับ โดยวัฏจักรที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5วัฏจักรนะครับ1คือวัฏจักรของน้ำ2คือวัฏจักรคาร์บอน3คือวัฏจักรของไนโตรเจน4คือวัฏจักรของฟอสฟอรัสและ5คือวัฏจักรของกัมมันถันโดย5วัฏจักรเนี่ยถ้าเราเอามาแบ่งเป็นหมวดหมู่เราจะสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น2แบบคือแบบสามารถจัดได้เป็น2หมู่นะครับคือ gaseous cycle กับกลุ่มที่เป็น sedimentary cycle gaseous ก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือแก๊สคือวัฏจักรของสารที่มีบรรยากาศเป็นแหล่งรองรับส่วน sedimentary เนี่ยคือ sediment วัฏจักรสารที่สารเนี่ยจะไม่หมุนเวียนสู่บรรยากาศนะครับ gaseous cycle คือวัฏจักรของสารที่สารมีการปรากฏอยู่ในรูปแก๊สหมุนเวียนสู่บรรยากาศตัวอย่างของวัฏจักรที่เป็น gaseous cycle นะครับก็เช่นกัมมันตันขออภัยครับน้ำคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนคือพวกนี้เนี่ยจะมีการไปปรากฏอยู่บนชั้นบรรยากาศอย่างน้ำปรากฏบนชั้นบรรยากาศก็คือไอน้ำนะครับแล้วก็คาร์บอนปรากฏในชั้นบรรยากาศก็เป็นในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
ไนโตรเจนก็ปรากฏในรูปของแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศนั่นเองนะครับ ส่วนแบบที่2หรือ sedimentary cycle ก็คือวัฏจักรของสารที่สารจะปรากฏอยู่รูปของแข็งไม่หมุนเวียนสู่บรรยากาศก็อย่างเช่นกำมะถันฟอสฟอรัสคือกำมะถันเนี่ยจะไม่ไปปรากฏในรูปแก๊สในการหมุนเวียนนะครับไม่กรรมฐานไม่ใช่นะครับกรรมฐานเนี่ยเป็นไปปรากฏเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้นะครับตัดออกนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยที่วัฏจักรแรกนะครับวัฏจักรของน้ำนั่นเองน้ำเนี่ยก็เป็นสารหรือองค์ประกอบที่สำคัญของโลกนะครับเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยน้ำจะเป็นองค์ประกอบใหญ่เลยทีนี้ก็มาดูกันบ้างว่าน้ำเนี่ยมีการเคลื่อนไหวยังไงในวัฏจักรของมันนะครับเริ่มที่แหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดบนโลกก็คือมหาสมุทรนะครับถ้าเราเริ่มพิจารณาที่มหาสมุทรจะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะเกิด evaporation หรือก็คือการระเหยนั่นเองถ้าไปถึงระเหยก็ระเหยจากความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับพอระเหยไปปุ๊บก็จะเป็นไอ้น้ำอยู่ในชั้นบรรยากาศพอไปเป็นไอ้น้ำอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยพอขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศสูงๆเข้าอุณหภูมิก็จะต่ำลงก็จะเกิดการควบแน่นหรือ condensation พอเกิดการควบแน่นก็จะเกิดจากไอ้น้ำก็จะกลายเป็นละอองน้ำอยู่บนชั้นบรรยากาศจนในที่สุดเมื่อพวกละอองน้ำที่อยู่บนชั้นบรรยากาศเนี่ยรวมตัวกันมากๆจนเป็นก้อนเมฆขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดใหญ่จนที่แบบไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะตกกลับมาที่พื้นพอมันตกกลับมาที่พื้นปุ๊บมันก็จะไหลไปตามแหล่งน้ำต่างๆทั้งแหล่งน้ำบนดินพวกแม่น้ำหรือแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งพอมันไหลเข้าสู่แหล่งน้ำพวกนี้เนี่ยพอมีการไหลเข้าสู่แหล่งน้ำก็จะเกิดการไหลของน้ำใช่ไหมครับน้ำก็จะไหลหรือถ้าตกเป็นหิมะเมื่อหิมะละลายหิมะก็จะกลายเป็นน้ำแล้วก็ไหลมาตามแม่น้ำลงสู่ทะเลแล้วก็ระเหยอีกรอบนึงแล้ววนไปวนมาอยู่แบบนี้นะครับเกิดการเป็นวัฏจักรของน้ำนั่นเอง
แล้วก็นอกจากจะผ่านเส้นทางเหล่านี้แล้วก็มีเรื่องของ การที่พืชดูดน้ำเข้าไปแล้วก็คายน้ำออกมาด้วยนะครับแล้วก็สัตว์กินน้ำแล้วก็ขับถ่ายน้ำก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำเช่นกันโอเคนะครับเริ่มจาก evaporation นะครับ evaporation ก็จะเกิดจากความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้ผิวน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็คือ evaporation หรือการระเหยเนี่ยจะเกิดจากความร้อนจากแสงอาทิตย์ทำให้น้ำอุณหภูมิสูงขึ้นจนระเหยกลายเป็นไอน้ำอยู่บนชั้นบรรยากาศนะครับพอน้ำระเหยไปอยู่บนชั้นบรรยากาศระเหยเราขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งหนาวนะครับพอขึ้นไปสูงถึงระดับนึงจนอุณหภูมิต่ำหนึ่งจนอุณหภูมิต่ำลงในระดับนึงแล้วเนี่ยไอน้ำก็จะควบแน่นนะครับน้ำที่ระเหยจะกลายเป็นไอน้ำอยู่บนชั้นบรรยากาศเมื่อพบความเย็นหรือเราจะเรียกว่าอุณหภูมิลดต่ำลงก็นะครับไอ้น้ำก็จะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำซึ่งละอองน้ำเนี่ยจะจับตัวเป็นกลุ่มก้อนเมฆนะครับพอขั้นตอนที่1เกิด evaporation หรือการระเหยเสร็จปุ๊บพอระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศอุณหภูมิลดลงไอ้น้ำเนี่ยจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำหรือละอองน้ำนั่นเองนะครับซึ่งละอองน้ำบนชั้นบรรยากาศเนี่ยก็จะเกิดการรวมตัวกันกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าก้อนเมฆนั่นเองตามรูปนี้นะครับนี่นะครับนี่คือไอน้ำที่ระเหยขึ้นมาจากทะเลพอขึ้นอยู่สูงๆอุณหภูมิลดลงไอน้ำเนี่ยก็จะเริ่มจับตัวกันกลายเป็นละอองน้ำแล้วละอองน้ำเนี่ยก็จะรวมตัวกันเรื่อยๆจนกลายเป็นเมฆในที่สุดนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายในการกลับมาที่ทะเลเหมือนเดิมนะครับคือขั้นตอนของการกลั่นตัว
หรือ precipitation ก็คือเมื่อก้อนเมฆเนี่ยขนาดใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถลอยตัวได้เนี่ยจนไม่สามารถลอยตัวได้เพราะน้ำหนักมากเกินเนี่ยน้ำที่ไหลก้อนเมฆก็จะเริ่มตกลงมาสู่ผืนโลกในรูปของฝนหรือถ้าในบริเวณที่เย็นมากๆเนี่ยก็จะตกมาในรูปของหิมะหรือลูกเห็ดนะครับซึ่งพอมันตกมาเป็นฝนหรือลูกเห็บเนี่ยในรูปฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะพอมันตกลงมาปุ๊บมันก็จะไหลลงไปสู่แหล่งน้ําแล้วพอมันไหลลงสู่แหล่งน้ําอากาศร้อนๆน้ําในแหล่งน้ําก็จะระเหยขึ้นไปแล้วก็เกิดการวนแบบนี้เป็นวัฏจักรนะครับนี่ก็คือวัฏจักรของน้ํานั่นเองโอเคนอกจาก3ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วนะครับวัฏจักรของน้ำเนี่ยยังมีรายละเอียดหรือกระบวนการอื่นร่วมอยู่ด้วยเช่นการคายน้ำของพืชหรือที่เราเรียกว่า transpiration นะครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำเช่นกันเพราะว่าน้ำที่พืชดูดเข้าไปจากรากเนี่ยจะน้ำของพืช นั่นเองนะครับก็นอกจากการคายน้ำของพืชแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการหายใจการดื่มน้ำซึ่งการดื่มน้ำกับการขับปัสสาวะเนี่ยครับปัสสาวะจะตรงข้ามกันนะครับแล้วก็การขับเหงื่อด้วยเพราะว่าทั้งหมดนี้นะครับจะให้น้ำออกมาในรูปของไอน้ำซึ่งน้ำในรูปไอน้ำเนี่ยก็จะเข้าสู่บรรยากาศแล้วก็ไปเกิดcondensation precipitation เหมือนกับน้ำที่มาจากแหล่งน้ำอื่นนะครับให้ไอน้ำออกสู่บรรยากาศก็กลั่นตัวเป็นฝนได้นะครับโอเคก็คือทั้งหมดของวัฏจักรน้ำนะครับสรุปอีกทีหนึ่งน้ำที่อยู่ในทะเลจะเกิดการระเหยเพราะความร้อนจากดวงอาทิตย์พอระเหยปุ๊บไอ้น้ำก็จะเกิดการควบแน่นเพราะว่าอุณหภูมิบนชั้นบรรยากาศเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองพออุณหภูมิลดลงไอ้น้ำกันตัวเป็นหยดน้ำหยดน้ำก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆพอก้อนเมฆรวมตัวกันมากจนหนักเกินไปไม่ไหวแล้วเนี่ยก็จะเกิดการกลั่นตัวลงมาเป็นฝนหรือลูกเห็บซึ่งฝนหรือลูกเห็บก็จะไหลลงแม่น้ำแล้วก็กลับสู่แหล่งน้ำแล้วก็กลับสู่การระเหยอีกรอบนึงนอกจากวัฏจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการคายน้ำการหายใจการขับถ่ายปัสสาวะอะไรพวกนี้ที่จะเป็นการเอาน้ำจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตออกมาเพื่อเข้าสู่วัฏจักรของน้ำได้นะครับ
นี่ก็คือวัฏจักรแรกที่เราเรียนกันวัฏจักรของน้ำนะครับต่อมาวัฏจักรที่2นะครับวัฏจักรของคาร์บอนวัฏจักรคาร์บอนเนี่ยก็เป็นวัฏจักรแบบแก๊สเซียสอันที่2ที่เราจะพูดถึงนะครับรายละเอียดก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นสิ่งเป็นเราจะเรามาเริ่มจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนี่ยจะถูกพืชตรึงโดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงทำให้คาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นสารอาหารคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะกลายเป็นคาร์บอนในสารอาหารแทนซึ่งหลังจากคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลายเป็นคาร์บอนในสารอาหารแล้วเนี่ยสารอาหารที่พูดถึงนี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับทีนี้คาร์โบไฮเดรตที่พูดถึงเนี่ยก็จะอยู่ที่ในต้นพืชพอคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในต้นพืชเนี่ยมีคาร์บอนใช่ไหมครับเมื่อสัตว์มากินต้นพืชคาร์บอนนั้นน่ะก็จะย้ายมาอยู่ที่สัตว์และสัตว์ก็จะเอาคาร์บอนหรือคาร์โบไฮเดรตที่ได้เนี่ยไปผ่านกระบวนการหายใจระดับเซลล์ทำให้คาร์บอนที่ตอนแรกมาอยู่ในรูปคาร์โบไฮเดรตคาร์บอนในรูปของคาร์โบไฮเดรตคาร์บอนที่อยู่ในคาร์โบไฮเดรตก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจระดับเซลล์แล้วก็จะออกสู่บรรยากาศอีกครั้งนึงก็เกิดวนๆไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือกรณีที่1คือผ่านการหายใจแต่ว่าก็มีวิธีอื่นอีกก็คือเมื่อพืชตายไปพืชตายนะครับเอ้ยเมื่อพืชหรือสัตว์ตายเนี่ยถ้าเป็นสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยซากพืชและซากสัตว์ก็จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียใช่ไหมครับทำให้ได้เป็นเชื้อเพลิงแล้วพอเชื้อเพลิงถูกคนเอามาใช้ผ่านการเผาไหม้เนี่ยก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับสู่บรรยากาศอีกครั้งนึงก็แล้วก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะครับนี่รายละเอียดคร่าวๆของวัฏจักรคาร์บอนคาร์บอนไซเคิลนะครับถ้าเราเริ่มจากคาร์บอนในคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกระบวนการแรกที่จะผ่านคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่พืชตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้สารประกอบคาร์โบไฮเดรตตามสมการ6 CO2 บวก6 H2O ได้เป็น C6H12O6 บวก6 O2 ทีนี้สารอาหารที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ในพืชแล้วพอสัตว์หรือคนมากินสารอาหารเหล่านี้ไปเนี่ยคาร์บอนก็ถูกย้ายไปสู่คนเหล่านั้นซึ่งในการเผาผลาญสารอาหารเนี่ยจะต้องใช้กระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชั่นก็คือสิ่งมีชีวิตจะได้รับคาร์บอนในรูป
สารอาหารและนำไปสลายให้ได้พลังงานโดยวิธีการหายใจระดับเซลล์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์โดยสมการของการหายใจระดับเซลล์ก็จะเป็น C6H12O6 ก็คือได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้ครับ ได้คาร์บอนไดออกไซด์กับสู่บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นวัฏจักรของคาร์บอนที่ผ่านตัวสัตว์เนาะแต่ว่าอันนี้คือการเป็นอาหารแล้วในส่วนของคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อเยื่อของพืชกับสัตว์ที่ไม่ได้ออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ล่ะคาร์บอนนะครับที่อยู่ในเนื้อเยื่อของพืชหรือสัตว์ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการหายใจเนี่ยจะกลับสู่วัฏจักรได้โดยการย่อยสลายนั่นเองนะครับเมื่อกี้นะครับเราพูดถึงโฟโตซินเทซิสกับเซลลูลาร์เรสไพเรชันว่ามีผลยังไงต่อวัฏจักรคาร์บอนนะครับนั้นก็คือจากการใช้ชีวิตของสัตว์ทีนี้เรามาดูคาร์บอนส่วนที่อยู่ในเซลล์หรือส่วนที่ไม่ได้ถูกกำจัดมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์กันบ้างคาร์บอนเหล่านั้นน่ะก็จะถูกทำให้กลับสู่วัฏจักรผ่านการภาวะการย่อยสลายก็คือย่อยสลายโดยใช้พวกดีคอมโพเซอร์นั่นเองนะครับนี่คือเป็นดีคอมโพเซอร์แบบแรกคือในสภาวะที่มีออกซิเจนซากพืชซากสัตว์จะถูกดีคอมโพเซอร์ก็คือพวกแบคทีเรียหรือราอะไรพวกนี้ครับย่อยสลายได้คาร์บอนไดออกไซด์เลยทีนี้ถ้าเป็นภาวะที่ไม่มีออกซิเจนล่ะซากพืชซากสัตว์จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียกลุ่มที่ให้มีเทนถ้าทับถมนานหลายล้านปีก็ได้เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลก็คือถ้าเป็นพวกซากพืชซากสัตว์เนี่ยคาร์บอนที่อยู่ในพวกเนื้อเยื่อเนี่ยจะถูกปลดปล่อยสู่บรรยากาศอีกรอบผ่านการย่อยสลายเลยในภาวะที่มีออกซิเจนเนี่ยพวกดีคอมโพเซอร์สามารถย่อยเนื้อเยื่อแล้วก็ให้คาร์บอนกลับสู่บรรยากาศได้ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์แต่ถ้าไม่มีออกซิเจนเนี่ยคาร์บอนจะกลับสู่บรรยากาศในรูปของมีเทนหรือกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลทีนี้คาร์บอนในเชื้อเพลิงฟอสซิลจะถูกปล่อยกลับสู่บรรยากาศเพื่อให้หมุนเป็นวัฏจักรได้ยังไงก็คือเกิดสามารถเกิดได้โดยการเผาฟอสซิลนั่นเองนะครับคอมบัสชั่นเผา
ไหม้ซึ่งการเผาไหม้เนี่ยจะให้คาร์บอนกลับสู่ชั้นบรรยากาศได้2รูปคือรูปของคาร์บอนไดออกไซด์กับรูปของคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ว่าจะเป็นรูปไหนเนี่ยสิ่งสำคัญก็แค่ต้องการให้คาร์บอนกลับสู่บรรยากาศเพื่อจะได้ครบวัฏจักรให้ได้นะครับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะเกิดเมื่อเผาไหม้สมบูรณ์ส่วนคาร์บอนมอนอกไซด์จะเกิดเมื่อเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับนี่ก็คือการกลับสู่ชั้นบรรยากาศของคาร์บอนนะครับทีนี้ก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจคือdissolve in water คืออะไรคือคาร์บอนเนี่ยนอกจากจะหมุนเวียนในรูปคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยยังสามารถละลายน้ำได้ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศละลายน้ำได้ HCO3แต่ว่า HCO3 ลบเนี่ยก็จะไปรวมกับ H บวกได้เป็น H2CO3 ซึ่ง H2CO3 ก็แตกตัวได้เป็น H2O กับ CO2 นี่ใจความอันนี้ไม่สำคัญนะครับสำคัญแค่ว่ารูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของ CO2 ที่ใช้หมุนเวียนมากที่สุดมากกว่าการหมุนเวียนในบรรยากาศอีกนะครับใจความหลักก็คือคาร์บอนไดออกไซด์บนอากาศคาร์บอนไดออกไซด์บนอากาศสามารถละลายน้ำทะเลได้พอละลายน้ำทะเลปุ๊บจะอยู่ในรูปนี้ซึ่งแตกตัวได้แต่ว่าไม่สำคัญสำคัญคือพอละลายน้ำได้อันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้หมุนเวียนมากที่สุดคือในระบบเนี่ยจะการหมุนเวียนคาร์บอนในระบบเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์จะหมุนเวียนโดยรูปนี้มากที่สุดมากกว่าการอยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เองนะครับรายละเอียดก็ไม่มีอะไรจำแค่ว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะหมุนเวียนมากที่สุดในรูปนี้พอแค่นั้นนะครับและนอกจากการละลายน้ำก็ยังมีอีกอันนึงอันสุดท้ายแล้วนะครับคือการที่คาร์บอนเนี่ยไปอยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนั่นเองรายละเอียดก็มีแค่คาร์บอนสามารถอยู่ในรูปของหินปูนได้ด้วยแค่นั้นนะครับสรุปนะครับว่าถ้าจากคาร์บอนถ้าจากคาร์บอนเนี่ยจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่คือเดี๋ยวเราจะไล่ย้อนกลับนะครับวัฏจักรคาร์บอนมีสิ่งที่เกี่ยวข้องคือแคลเซียมคาร์บอเนตการละลายในน้ำของคาร์บอนการเผาไหม้การย่อยสลายทั้งใช้ออกซิเจนกับไม่ใช้ออกซิเจนการหายใจที่ให้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การสังเคราะห์ด้วยแสงทีนี้เรามาไล่กันนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยจะมีคาร์บอนอยู่ใช่ไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะถูกพืชนำไปใช้สังเคราะห์แสงได้เป็นสารพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งในคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็จะมีคาร์บอนอยู่ทีนี้พอสัตว์กินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปสัตว์ก็จะนำคาร์โบไฮเดรตอะไปเผาผลาญพลังงานไอ้ปลาเผาผลาญได้พลังงานและได้คาร์บอนไดออกไซด์ออกมากับสู่ชั้นบรรยากาศ
ทีนี้คาร์บอนบางส่วนเนี่ยจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของสัตว์เช่นพวกเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งเมื่อสัตว์ตายไปปุ๊บพวกผู้ย่อยสลายก็จะมาย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์นี้ทีนี้ถ้ามีออกซิเจนเนี่ยก็สามารถย่อยสลายได้คาร์บอนออกไซด์ได้เลยแต่ว่าถ้าอยู่ในภาวะที่ไม่มีออกซิเจนน่ะพวกผู้ย่อยสลายจะย่อยพวกซากพืชซากสัตว์ได้เป็นมีเทนหรือถ้ายาวนานมากๆจะได้เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยคาร์บอนที่อยู่ในเชื้อเพลิงฟอสซิลจะกลับสู่บรรยากาศผ่านการทางเผาไหม้นั่นเองนะครับเพราะพอเอาเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันไปเผาไหม้เนี่ยก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งก็เป็นการปล่อยคาร์บอนกลับสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองทีนี้นอกจากที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็มีการละลายในน้ำคือคาร์บอนในชั้นบรรยากาศเนี่ยสามารถละลายในน้ำได้เป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งก็จะเป็นรูปการหมุนเวียนของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากที่สุดนะครับคาร์บอนออกไซด์เนี่ยจะหมุนเวียนอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกมากกว่าในรูปของคาร์บอนออกไซด์ตัวมันเองซะอีกนะครับคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะหมุนเวียนคือแบบเคลื่อนที่ไปที่จุดอะไรแบบนี้ในรูปนี้มากกว่ารูปนี้เป็นของเหลวนะครับก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยคาร์บอนออกไซด์จะหมุนเวียนในรูปนี้มากกว่ารูปที่เป็นแก๊สนะครับนี่ก็คือวัฏจักรคาร์บอนนะครับวัฏจักรที่2ที่เราเรียนกันต่อมาวัฏจักรที่3นะครับวัฏจักรที่3วัฏจักรที่3นะครับวัฏจักรไนโตรเจนโดยวัฏจักรไนโตรเจนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่5สิ่งนะครับคือ 1. การตรึงไนโตรเจน 2. ก็คือการสร้างแอมโมเนียสามการสร้างไนเตรตสี่การผันกลับของไนเตรตแล้วก็5กิจกรรมของมนุษย์นะครับอ
ก็คือ5สิ่งที่เกี่ยวข้องในไนโตรเจนไซเคิลนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับคือถ้าเรามองที่เริ่มต้นที่ไนโตรเจนเนี่ยไนโตรเจนจะกลายเป็นแอมโมเนียผ่านกระบวนการแอมโมนิฟิเคชันแล้วก็กลายเป็นไนไตรไนเตรตผ่านไนตริฟิเคชันไนเตรตกลับมาสู่รูปไนโตรเจนโดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชันโอเคเรามาดูที่อันแรกนะครับไนโตรเจนฟิกเซชันคือการตรึงไนโตรเจนให้มาอยู่ในรูปของไนเตรตเกิดโดยแบคทีเรียพวกไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรียนะครับไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรียนะครับตัวอย่างก็เช่นไรโซเบียมในปมรากถั่วหรือถ้าไม่ดูปมรากถั่วก็มีพวกแอนาบิน่าหรือนอสต็อกในแหน่แดงนะครับนี่คือเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไนโตรเจนฟิกซิ่งไนโตรเจนฟิกเซชันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกิดโดยสิ่งมีชีวิตนะครับสามารถเกิดโดยปรากฏการณ์ตามธรรมชาติก็ได้คือเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่าอะไรพวกนี้ครับสรุปนะครับไนโตรเจนฟิกเซชันคือกระบวนการที่เปลี่ยนไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของไนเตรตเกิดโดยพวกไรโซเบียมในปมรากถั่วแล้วก็แอนาบินาเนาะสต็อกในแหน่แดงหรือปรากฏการธรรมชาติก็เช่นพวกฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับนี่คือปมรากถั่วนะครับก็จะมีไรโซเบียมอยู่ในปมพวกนี้พวกกลมๆเนี่ยข้างในจะมีไรโซเบียมอยู่แล้วก็ด้านขวาก็เป็นรูปของที่แบบฟ้าผ่าแล้วก็เมื่อฟ้าผ่าไนโตรเจนสามารถถูกตรึงได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดที่ปมรากถั่วมากกว่าฟ้าผ่าเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่านะครับต่อมากระบวนการที่2กระบวนการแอมโมนิฟิเคชันคือกระบวนการที่เป็นกระบวนการสร้างแอมโมเนียนเองนะครับสารประกอบอินทรีย์ให้กลายเป็นแอมโมเนียมก็คือเมื่อกี้เนี่ยเป็นการตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้กลายเป็นไนเตรตแต่นี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์เช่นพวกซากพืชซากสัตว์หรือฉี่อะไรพวกนี้ให้กลายเป็นแอมโมเนียมนะครับซึ่งเดี๋ยวแอมโมเนียมเนี่ยจะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นไนเตรตต่อในกระบวนการถัดไปทีนี้เรามาดูกระบวนการนี้กันก่อนกระบวนการแอมโมนิฟิเคชันเนี่ย
แหล่งที่เกิดก็จะเป็นพวกผู้ย่อยสลายนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการย่อยสารอินทรีย์ให้กลายเป็นแอมโมเนียมเกิดโดยผู้ย่อยสลายไปครับก็ amplification ก็มีแค่นั้นนะครับคือเป็นการเปลี่ยนพวกซากพืชซากสัตว์หรือพวกสารอินทรีย์เนี่ยให้กลายเป็นแอมโมเนียมนั่นเองทีนี้เนี่ยต่อมาคือ nitrification ก็เป็นการเปลี่ยนแอมโมเนียมจากกระบวนการเมื่อกี้นะครับให้เป็นไนไตร์ไนไตร์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไนเตรตต่อไปโดยกระบวนการอันตรงนี้เนี่ยเกิดโดยพวกไนโตรโซโมนาสไนโตรโซคอกคัสส่วนกระบวนการไนไตร์เป็นไนเตรตเนี่ยเกิดโดยไนโตรแบคเตอร์จริงแบคทีเรียเนี่ยมีอีกหลายชนิดนะครับแต่ว่าจำแค่นี้ก็พอนะครับนี่ก็คือ nitrification ต่อมา denitrification ก็คือเป็นการเปลี่ยนไนไตร์ให้กลายเป็นไนโตรเจนนะครับก็เกิดโดยพวกไมโครคอคคัสสุดท้ายคือเรื่องของ human activity human activity เกี่ยวข้องยังไงกับวัฏจักรไนโตรเจนก็คือสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบดังนั้นการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับวัฏจักรไนโตรเจนอยู่แล้วนะครับเช่นการใช้ปุ๋ยทำไร่ทำเกษตรนะครับเป็นการเพิ่มไนโตรเจนหรืออย่างใช้ผงซักฟอกหรือสบู่ทำให้ไนเตรตมากไปในน้ำนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยคือในเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันมีไนโตรเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยทำให้มีแก๊สที่มีไนโตรเจนขึ้นสู่บรรยากาศเป็นพวกออกไซด์ของไนโตรเจนออกไซด์ของไนโตรเจนโดนปล่อยสู่บรรยากาศแล้วไงต่อก็พอโดนปล่อยสู่บรรยากาศปุ๊บมันก็ไปทำปฏิกิริยากับไอน้ำเกิดเป็นกรดไนตริกหรือไนตรัสแล้วก็ได้ฝนกรดนะครับI'm
สรุปนะครับวัฏจักรของไนโตรเจนมีอยู่5กระบวนการที่สำคัญเริ่มต้นจากไนโตรเจนฟิกเซชันที่จะเปลี่ยนไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศเนี่ยให้กลายเป็นไนเตรตไนเตรตเนี่ยจะเป็นรูปของไนโตรเจนที่เพื่อนนำไปใช้ได้นะครับโอเคไนโตรเจนถูกเปลี่ยนเป็นไนเตรตโดยใช้พวกไลโซเบียมหรือฟ้าแลบฟ้าผ่าอันนี้คือเมื่อกี้คือกรณีจากการใช้ไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศนะครับทีนี้เรามาดูการหมุนเวียนของไนโตรเจนในสารประกอบอินทรีย์นะครับคือสารประกอบอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะหรือว่าเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้เนี่ยเมื่อมันตายไปหรือโดนผู้ย่อยสลายย่อยสลายเนี่ยจะได้เป็นแอมโมเนียแอมโมเนียมขอโทษครับแอมโมเนียมได้แอมโมเนียมซึ่งการที่สารประกอบอินทรีย์ถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมเนี่ยคือกระบวนการแอมโมนิฟิเคชันก็จะเกิดโดยดีคอมเพรสเซอร์นะครับทีนี้พอได้แอมโมเนียมปุ๊บแอมโมเนียมก็ถูกเปลี่ยนเป็นไนไตรต์แล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นไนเตรตโดยพวกแบคทีเรียพวกนี้หลังจากนั้นไนเตรตเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนกลับไปสู่เป็นไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศโดยแบคทีเรียพวกไมโครคอกคัสผ่านกระบวนการดีไนทิฟิเคชันเมื่อกี้ก็คือในธรรมชาตินะครับทีนี้ก็มีเรื่องของกระบวนการการใช้ชีวิตของมนุษย์ว่ามีผลต่อวัฏจักรไนโตรเจนยังไงก็อย่างเช่นการใช้ปุ๋ยทำเกษตรเนี่ยจะเป็นการเพิ่มไนโตรเจนในดินหรือการใช้ผงซักฟอกหรือสบู่เนี่ยทำให้ไนเตรตในน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนสู่บรรยากาศซึ่งออกไซด์ของไนโตรเจนที่อยู่บนอากาศเนี่ยก็จะไปทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นกรดไนตริกกับไนตรัสแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนกรดนะครับก็คือสามารถเขียนสรุปวัฏจักรไนโตรเจนได้แบบนี้ไนโตรเจนในบรรยากาศโดยไนโตรเจนฟิกเซชันได้ไนเตรตไนเตรตก็ถูกเพื่อนำไปใช้แล้วพอโดนย่อยสลายก็กลายเป็นแอมโมเนียมแอมโมเนียมกลายเป็นไนไตรแล้วก็กลายเป็นไนเตรตก็วนไปเรื่อยๆนะครับอย่างในรูปนี้ในรูปนี้เนี่ยตอนแรกครับ atmospheric nitrogen คือไนโตรเจนบนชั้นบรรยากาศไนโตรเจนบนชั้นบรรยากาศจะถูกตรึงสู่ดินโดยไนโตรเจนฟิกซิ่งแบคทีเรียในกระบวนการไนโตรเจนฟิกเซชันนะครับได้ไนเตรตไนเตรตก็จะถูกรากพืชดูดไปใช้ทีนี้พอพืชหรือสัตว์ตายลงเนี่ยก็จะถูกดีคอมโพเซอร์ย่อยสลายได้เป็นแอมโมเนียมและแอมโมเนียมก็จะถูกแบคทีเรียผ่านกระบวนการไนทริฟิเคชันพอผ่านกระบวนการไนทริฟิเคชันได้ไนไตรและไนไตรก็จะรวมแบคทีเรียอีกอันนึงกลายเป็นไนเตรตซึ่งไนเตรตเนี่ยก็จะถูกแบคทีเรียดีไนทริฟิเคขออภัยครับถูกแบคทีเรียทำกระบวนการดีไนทริฟิเคชันได้เป็นไนโตรเจนบนชั้นบรรยากาศนั่นเองอีกรอบนะครับไนโตรเจนบนบรรยากาศถูกไนโตรเจนฟิกเซชันได้ไนเตรตพอได้ไนเตรตปุ๊บพืชก็ดูดซึมไนเตรตไปใช้พอพืชกับสัตว์ตายลงโดนย่อยสลายการย่อยสลายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแอมโมนิฟิเคชันได้แอมโมเนียมแอมโมเนียมผ่านไนทริฟิเคชันได้ไนไตรได้ไนได้ขอไปได้ไนไตรและไนไตรก็ได้กลายเป็นไนเตรตทีนี้ไนเตรตกลับไปสู่รูปไนโตรเจนบนชั้นบรรยากาศผ่านการ
denitrification แล้วก็เกิดวัฏจักรนี้วนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือวัฏจักรที่3นะครับวัฏจักรไนโตรเจนทีนี้ต่อมานะครับวัฏจักรที่4วัฏจักรฟอสฟอรัสวัฏจักรฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นวัฏจักรที่เกิดเฉพาะในรูปของแข็งไม่มีการผ่านเป็นแก๊สนะครับก็คือเป็นพวก sedimentary cycle นั่นเองก็มันจะไม่มีการถ่ายทอดกันผ่านทางรูปแก๊สเลยนะครับวัฏจักรฟอสฟอรัสเนี่ยแล้วมันเริ่มยังไงล่ะก็เริ่มจากฟอสฟอรัสที่อยู่ในทะเลครับจะเคลื่อนตัวมายังผิวดินโดยกระบวนการแปรสันฐานของธรณีเช่นแบบเปิดโลกแยกตัวกันอะไรพวกนี้ครับทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยขึ้นมาอยู่ผิวดินพอฟอสฟอรัสขึ้นมาอยู่ที่ผิวดินปุ๊บฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยก็จะถูกพืชดูดซึมไปใช้แล้วพอพืชดูดซึมไปใช้ปุ๊บฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะอยู่ในพวก ATP อะไรพวกนี้ครับก็คืออยู่ในร่างกายพืชนั่นแหละแล้วสัตว์ก็กินพืชฟอสฟอรัสเนี่ยก็เลยโดนถ่ายทอดไปให้สัตว์ด้วยทีนี้พอพวกพืชหรือสัตว์ตายไปก็จะโดนแบคทีเรียย่อยสลายฟอสฟอรัสเหล่านั้นเนี่ยก็จะกลับสู่ดินหรือถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยฟอสฟอรัสก็จะกลับสู่น้ำจนในที่สุดเนี่ยพวกฟอสฟอรัสจากพวกซากศพเนี่ยก็จะไปถมอยู่แล้วก็ตกตะกอนอยู่ในทะเลรอวันที่จะเกิดการแปรสันฐานพลิกตัวขึ้นมาอยู่บนดินอีกครั้งนึงแล้วก็เกิดกระบวนการนี้ซ้ำไปซ้ำมานะครับก็อีกรูปนึงเริ่มจากฟอสฟอรัสในดินเอ้ยฟอสฟอรัสในทะเลที่ตกตะกอนอยู่เนี่ยเกิดการแปรสันฐานของพื้นดินทำให้ฟอสฟอรัสที่เคยอยู่ใต้ดินเนี่ยพลิกมาอยู่บนดินพอมาอยู่บนดินปุ๊บพวกพืชก็ดูดซึมไปแล้วสัตว์ก็กินพืชพอสัตว์กับพืชตายก็เกิดการย่อยสลายโดยพวกแบคทีเรียเกิดเป็นฟอสฟอรัสที่ละลายอยู่ในน้ำแล้วก็ตกตะกอนลงสู่พื้นทะเลครั้งหนึ่งรอวันที่พื้นทะเลจะพลิกขึ้นมาแล้วก็เกิดกระบวนการนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับก็คือครับฟอสฟอรัสไซเคิลเริ่มจากฟอสฟอรัสจากตะกอนในทะเลเคลื่อนมาบนดินผ่านการแปรสันฐานนะครับทีนี้พอถูกขึ้นมาบนดินปุ๊บพืชก็ดูดซึมฟอสฟอรัสในดินไปใช้แล้วก็สัตว์ก็กินพืชแล้วก็เมื่อพืช
และสัตว์ตายก็จะถูกย่อยสลายก็ฟอสเฟตครับนี่ก็คือกระบวนการทั้งหมดในวัฏจักรของฟอสฟอรัสนะครับก็คือฟอสฟอรัสจากตะกอนในทะเลขึ้นมาบนดินเพื่อดูดซึมไปใช้สัตว์กินพืชพืชกับสัตว์ตายปุ๊บแล้วก็สลายฟอสเฟตก็ไหลลงสู่แหล่งน้ำไปตกตะกอนใต้ทะเลแล้วก็รอว่าพอเปิดโลกพลิกตัวอีกครั้งนึงก็จะเกิดวนมาที่จุดนี้ได้นะครับแล้วก็เกิดวนไปเรื่อยๆก็คือวัฏจักรฟอสฟอรัสแล้วก็โน้ตนิดนึงว่าการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสของมนุษย์เป็นการเพิ่มฟอสเฟตในน้ำนี่ก็คือวัฏจักรที่4นะครับวัฏจักรของฟอสฟอรัสต่อมาก็เป็นวัฏจักรสุดท้ายนะครับวัฏจักรสุดท้ายก็คือวัฏจักรกัมมถันวัฏจักรกัมมถันเนี่ยก็คือซัลเฟอร์ไซเคิลนะครับก็จะเริ่มจากพอพืชกับสัตว์ตายลงเนี่ยกัมมันถันที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์ก็จะโดนแบคทีเรียย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนเกิดเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วพอเชื้อเพลิงถูกนำมาใช้งานก็จะได้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นสู่อวกาศขึ้นสู่อากาศหรือการระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยก็เป็นการปลดปล่อยซัลเฟอร์สู่บรรยากาศได้เช่นกันทีนี้พอมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่ในบรรยากาศก็จะถูกทำปฏิกิริยากับน้ำกลายเป็นกรดซัลฟิวริกแล้วก็ตกลงสู่พื้นดินพอตกลงสู่พื้นดินปุ๊บพวกซัลเฟตเนี่ยพืชก็จะสามารถนำซัลเฟตไปใช้โดยตรงได้แล้วพอพืชนำไปใช้ปุ๊บสัตว์ก็น่ากินไปแล้วพอพืชกับสัตว์ตายก็เกิดวนอีกรอบนะครับก็วัฏจักรฟอสฟอร์วัฏจักรซัลเฟอร์นะครับเริ่มจากการระเบิดมากดีกว่าเริ่มจากพืชและสัตว์ตายลงแล้วกันนะครับพืชและสัตว์เมื่อตายลงกัมมันถันที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์จะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย
ในสภาพไร้ออกซิเจนได้เชื้อเพลิงฟอสซิลเมื่อถูกนำมาใช้ก็คือเผานั่นเองนะครับจะได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศทีนี้นอกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วเนี่ยเมื่อภูเขาไฟระเบิดก็จะได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศเหมือนกันซึ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศเนี่ยจะถูกออกซิไดซ์กลายเป็นซัลเฟอร์ไตรออกไซด์แล้วก็ทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็นกรดซัลฟิวริกทีนี้ก็เกิดการตกลงมากดซัลเฟอร์ลงมาสู่ดินพร้อมกับฝนพืชนำซัลเฟตไปใช้แล้วก็สัตว์กินพืชพอพืชและสัตว์ตายลงก็จะกลับไปที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปนะครับซัลเฟอร์วัฏจักรซัลเฟอร์เนี่ยจะเริ่มจากพืชและสัตว์พอพืชและสัตว์ตายปุ๊บกรรมฐานที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์เนี่ยถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรียกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลพอเชื้อเพลิงถูกนำมาเผาได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศแล้วก็พบขอไฟระเบิดก็ได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเช่นกันซึ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยจะกลายเป็นกรดซัลฟิวริกและตกลงมาสู่ดินพร้อมกับน้ำแล้วก็พืชก็จะนำซัลเฟตไปใช้แล้วพอสัตว์กินพืชปุ๊บก็จะมีซัลเฟตอยู่ในร่างกายด้วยแล้วดังนั้นพอพืชและสัตว์ตายลงพอพืชและสัตว์ตายลงก็จะกลับมาสู่1อีกครั้งหนึ่งก็คือพอพืชและสัตว์ตายลงปุ๊บกรรมฐานที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์ก็ถูกย่อยสลายแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับก็ตามรูปนี้เลยครับพืชได้ซัลเฟอร์จากดินครับพืชดูดซึมซัลเฟอร์จากดินนะครับ plant uptake นะครับพืชดูดซัลเฟอร์จากดินแล้วพอตายลงปุ๊บเกิดการสะสมจนเกิดการสะสมอยู่ในดินกลายเป็นเชื้อเพลิงพอเชื้อเพลิงถูกเผาก็กลายเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์มารวมกับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการระเบิดของภูเขาไฟแล้วก็ตกลงมาสู่ดินได้เป็นซัลเฟตแล้วพืชก็ดูดซัลเฟตไปอีกรอบก็วนนะครับนี่ก็คือวัฏจักรสุดท้ายนะครับวัฏจักรที่5วัฏจักรกรรมฐานนั่นเองแล้วก็สอนครบไปทั้ง5วัฏจักรแล้วนะครับก็น้องไปทบทวนนะครับแล้วก็จะขึ้นหัวข้อใหม่กันต่อเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย